สวัสดีครับนิโคมอนทัวร์นะครับวันนี้เป็นวันเดินทางนะครับมีกำหนดการเดินทางประมาณ 3-4 วันนะครับเพื่อไปจังหวัดสระแก้วแล้วก็กรุงเทพนะครับก็ถือว่าไปจะไปเยี่ยมญาตินะครับในรอบ2ปีนะครับที่จะได้เข้าเมืองนะครับไปประมาณ 2-3 วันนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสี่แยกอุทุมพรนะครับเดี๋ยวไปดูเส้นทางด้วยกันแล้วก็เดินทางด้วยกันนะครับสำหรับคลิปต่อไปจากนี้ครับเดินทางไปสระแก้วก่อนนะครับระยะทางประมาณ300กว่ากิโลนะครับเดี๋ยวชมเป็นช่วงๆนะครับสำหรับการเดินทางในวันนี้นะครับนี่คือแยกอุทุมพรถนน226นะครับหน้าโลตัสอุทุมพรนะครับ350กิโลเมตรนะครับประมาณสระแก้วก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดเฟื่องฟ้านะครับถนนช่วงนี้ก็กำลังก่อสร้างนะครับขยายเป็น4เลนนะครับช่วงบ้านกำแพงนะครับหรือว่าวัดสระกำแพงใหญ่นะครับข้ามทางรถไฟนะครับก็จะมีสะพานให้ข้ามแยกทางรถไฟนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับซ้ายมือเรานะครับวัดสระกำแพงใหญ่10 โมงนะครับ10โมงเช้าต่อไปก็จะเป็นเข้าไม้สะพานนะครับรถตะคอนชัยแอร์นะครับที่วิ่งสวนมาที่อุบลราชธานีตอนนี้อยู่ที่บ้านสร้างเรือนะครับไม้สะพานแล้วนะครับนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องไก่ย่างไม้บะดันนะครับความพิเศษอยู่ความหอมนะครับหอมของไม้บะดันขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็รู้จักกันนะครับในไก่ย่างห้วยสะพานไก่ย่างห้วยสะพานตรงนี้แหละครับหน้าเทศกาลนี้เปิดไฟขายกันทั้งวันทั้งคืนนะครับหลากหลายเลือกซื้อได้ทั้งสั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับถ้าขาล่องและขาขึ้นนะครับมีหมดนะครับไก่ย่างห้วยสะพานแต่ไม่ใช่เทศกาลก็จะไม่รถจะไม่จอดเยอะเท่าไหร่ถ้าเทศกาลนี่โอ้เห็นวันไก่ขึ้นเต็มเลยครับถ้าผ่านช่วงนี้นะครับของดีศรีสะเกษอีกแห่งหนึ่งนะครับที่นี่ไก่ย่างห้วยทับทันนะครับแล้วก็เลยช่วงตลาดมาก็จะข้ามสะพานตรงห้วยทับทันเลยนะครับเราก็จะเข้าเขตสุรินทร์เลยนะครับศรีสะเกษสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับสะพานข้ามห้วยทับทันข้ามระหว่างอำเภอนี่นะครับตรงเขตจังหวัดนะครับข้ามมาเป็นสุรินทร์อำเภอสำโรงทาบนะครับไปต่อกันครับบรรยากาศเรียกว่าเข้าชูฤดูฝนนะครับจะเข้าสู่ฤดูฝนพฤษภานะครับก็ถือว่าไม่ยังไม่ฝนมากแต่ว่าฝนก็เริ่มมาตั้งแต่หัวปีนะครับปีนี้ทางนี้รู้สึกว่าจะชุ่มฉ่ำกว่าทางศรีสะเกษนะครับดูแล้วมันมีน้ำนองข้างถนนนะครับเนี่ยมีเขาชาวนาเข้ามาหว่านข้าวหว่านอะไรกันแล้วนะครับต้นข้าวเริ่มสูงแล้วที่สุรินทร์นี้ก็ถือว่าเป็นขึ้นชื่อมากสำหรับข้าวหอมมะลิเมืองสุรินทร์นะครับนี่แหละเราก็ได้เห็นพื้นที่การปลูกข้าวหอมไปด้วยนะครับ
ังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นแหล่งผลิตข้าวแล้วก็มีอะไรนะโรงสีใหญ่เยอะแยะมากมายแบรนด์ดังๆข้าวหอมมะลิก็ที่สุรินทร์นี่แหละครับสีขอนะครับนี่ก็ถนนก็ขยายเหมือนกันนะครับสีขอระพูมนะครับเรากำลังจะเข้าสู่อำเภอสีขอระพูมนะครับก่อนเข้าตัวจังหวัดสุรินทร์ก็ผ่านมา2อำเภอแล้วนะครับสำโรงทาบนะครับแล้วก็สีขอระพูมนะครับตลาดสีขอนะครับแถวนี้ก็กะละแมนะครับกะละแมอร่อยในปั๊มมีนะครับร้านของฝากหอมมากเลยกะละแมทำใหม่ๆสดๆนะครับถ้าใครจะแวะซื้อก็ลองชิมก็ได้นะครับผมกับเฟื่องฟ้าชิมไปแล้วนะครับอร่อยนะครับสอบความเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบใบขับขี่นะครับถึงสีขอเราจะไปต่อที่จังหวัดสุรินทร์นะครับช่วงนี้เลยสีขอเราปูมานี่ฝนดีมากนะครับชาวนาหวานข้าวกันเยอะแล้วนะครับทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับต้นพฤษภานะครับหวานแล้วนี่ครับต้นกล้าขึ้นมาแล้วต้นบ้านกันจานนะครับช่วงประมาณ20กิโลก็จะเป็นทางสี่เลนนะครับเข้าตัวจังหวัดสุรินทร์นะครับรอบ2ปีที่จะเข้าไปในกรุงเทพมหานครนะครับเข้าตัวเมืองสุรินทร์แล้วนะครับมีสันนะครับสังขานะครับนี่มีทางเบี่ยงนะครับเป็นทางเบี่ยง
พื้นถนนมันต้องเบี่ยงออกซ้ายนะครับเพื่อตรงไปตรงนี้แต่ก่อนเป็น IQ นะครับเดี๋ยวนี้เป็นดูโฮมแล้วผมเคยมาทำงานอีเวนท์ที่นี่นะครับตั้งแต่สมัย อยู่บริษัทที่กรุงเทพมาจัดงานอีเวนท์ที่นี่นะครับ IQ แต่ก่อนเรื่องราวการเดินทางเข้าเมืองในวันนี้แล้วก็การเดินทางของวันนี้นะครับทริปสระแก้วสมุทรสาครนะครับให้กับ FC หรือว่าแฟนคลับนิโคมออนทัวร์ได้รับชมแล้วก็มาเดินทางด้วยกันนะครับได้เห็นถนนหนทางแล้วก็ผมไม่ค่อยได้เข้าเมืองก็ถือโอกาสบันทึกคลิปมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในทริปนี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ